บอดี้ทรงพลังขึ้นมากฮะนี่ผมเพิ่มมื้ออาหารนะคือต่อมื้อก็ให้กินไม่เยอะหรอกนะแต่ว่าเพิ่มจำนวนมื้อขึ้นไปต่อวันคือเมื่อก่อนเนี่ยบ่อนี้กินกันวันหนึ่งเนี่ย3มื้อตอนนี้เพิ่มขึ้นไปเป็น4มื้อนะเพิ่มไป1มื้อนะด้วยลักษณะของขนาดของปลาด้วยก็ดีนะแล้วก็การกินหมดเร็วขึ้นในการกินอาหารนะก็เลยเพิ่มตามความต้องการตามสัดส่วนนะบอดี้หนาขึ้นมากครับสตรองขึ้นเยอะเลยแล้วก็ห่างนะฮะหนาปึ๊กนะฮะก็ห่างหนาดำบริเวณข้อห่างฝั่งด้านซ้ายเนี่ยเริ่มเงามันขึ้นเยอะนะและตามเกล็ดต่างๆปลาตัวนี้เมื่อได้อายุเราจะเป็นปลาที่สวยมากอีกตัวหนึ่งเนี่ยขนาดปัจจุบันจากสายตาเนี่ยประมาณน่าจะ40-45เซนประมาณนี้นะดำฟินิชแล้วตัวนี้จะเป็นตัวที่แบบคุณภาพสูงมากๆอีกตัวนึงทีเดียวนะอยากลงไปหาเพื่อนๆนะ